ขั้นตอนต่อมาครับมาทำน้ำจิ้มสุกี้นะครับก็หลักๆเรามีนี่ครับเต้าหู้ยี้นะครับมีงานะครับพริกชี้ฟ้าพริกเหลืองเนี่ยนะแล้วก็กระเทียมซอยครับมีอันนี้เป็นกระเทียมดองก็น้ำตาลน้ำส้มสายชูนะครับเกลือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำมันงาครับมาดูขั้นตอนการทำกันเริ่มทำกันครับเราก็เอากระเทียมกับพริกเหลืองนะครับใส่ลงในครกเลยครับแล้วเดี๋ยวโขลกให้แหลกครับตำรวมกันนะครับนี่นะฮะโขลกพริกชี้ฟ้าพริกเหลืองนะครับให้เข้ากับกระเทียมให้แหลกนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระเทียมดองครับแล้วก็งาดำงาขาวที่เราคั่วเตรียมไว้ครับใส่กระเทียมดองลงไปก่อนครับแล้วก็งาดำงาขาวที่เราคั่วเตรียมไว้นะครับหอมก็ใส่เยอะนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโขกให้เข้ากันครับนะครับพอแหลกได้ที่เข้ากันนี้ครับเราก็ใส่เต้าหู้ยี้ครับนี้ใส่ไป2ก้อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโขกเขาตามเขาให้ละเอียดเข้ากันครับพอเราบี้เต้าหู้ยี้ให้เข้ากันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโขลกตำไว้แล้วนะครับก็มาตักขึ้นใส่ถ้วยครับแล้วก็ใส่น้ำเต้าหู้ยี้ลงไปสักหน่อยครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองครับใส่เข้าไปหน่อยครับผสมกันเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยครับน้ำตาลทรายนิดนึงครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะน้ำรสชาติของเต้าหู้ยี้เขาเค็มอยู่แล้วแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปหน่อยครับไม่ชอบเปรี้ยวก็น้ำส้มสายชูครับก็ถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะใช่ไหมแม่แล้วแต่ความชอบนะคนให้เข้ากันครับสมน้ำสุกหน่อยสุดท้ายก็ใส่น้ำ สุกนะครับน้ำอุ่นลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันสุดท้ายยังไม่สุดท้าย ใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยครับคนให้เข้ากันครับก็เครื่องปรุงก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายเราก็ชิมครับว่าเป็นรสชาติที่ต้องการหรือยังนะครับถ้ายังก็ปรุงเพิ่มครับแล้วแต่ชอบเนาะเรียบร้อยไหมอันนี้แม่ถูกปากยังแม่ชิมสิก็อันนี้แม่ชิมแล้วขาดรสเปรี้ยวไปนิดนึงฮะก็ปรุงเอาครับอันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้ำจิ้มสุกี้นะครับเวลาทานจะใส่กระเทียมซอยอะไรก็ตามใจแม่บอกว่าเวลาทานก็จะใส่กระเทียมซอยหรือใส่พริกซอยพริกขี้หนูซอยอะไรงี้เหมือนตามร้านอาหารที่เขาจะมีกระเทียมกับพริกขี้หนูเครื่องเคียงไว้ให้นะครับหรือว่าน้ำมะนาวอะไรงี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับสำหรับน้ำจิ้มสุกี้ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับไปดูขั้นตอนอื่นๆของการทำสุกี้ครับสำหรับคลิปทำน้ำจิ้มสุกี้นี้ก็เสร็จครับไปก่อนครับอย่าลืม subscribe กันด้วยนะไปแล้วครับ